สวัสดีครับวันนี้พบกับรีวิวไม้คัมปูเคปลัมเมอร์ครับไม้ยี่ห้อคัมปูที่เราเห็นเมื่อนานมาแล้วตัวที่ฮิตน่าจะเป็นคัมปูเฮกซากอน2003นะครับที่พี่แมนบุญศักดิ์ใช้อะนอกจากนั้นผมก็ไม่ค่อยรู้จักแล้วปัจจุบันเนี่ยก็เห็นมีอยู่ตัวหนึ่งเนาะซึ่งราคาก็ไม่ได้แพงแต่สีก็สวยดีก็คือคัมปูเคปลัมเมอร์ตัวแรกนะครับปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีตัว2แล้วเนาะตัว2ที่เป็นสีน้ำเงินที่จะมารีวิววันนี้คือตัวสีแดงนะครับมาดูสเปคคร่าวๆกันดีกว่าเนาะสเปคคร่าวๆนะครับน้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณ4ยูบาลานซ์ก็290/5นะครับแล้วก็ก้านเนี่ยประมาณ 7.0 เนาะก็ประมาณซุปเปอร์สลิมของโยเน็กนะครับส่วนกริปก็จะเป็น G5 นะครับตัวก้านเนี่ยก็จะเป็นก้านกลางนะครับค่อนไปทางอ่อนหน่อยเนาะวัสดุที่ใช้ก็จะเป็นซุปเปอร์ไฮโมโดรัสกราไฟต์นะครับแล้วก็บวกเคปลาร์เข้าไปด้วยตัวแมททีเรียลก็จะเป็นคาร์บอน 30T เนาะผมว่ามันก็เป็นท็อปอยู่นะก็เป็นรุ่นที่ดีนะครับ 30T ใช้ได้ในราคาเท่านี้นะครับขึ้นเอ็นได้26-30ปอนด์นะครับถือว่าถ้าเป็นยุคเก่านะถือว่าเป็นไม้ราคาถูกที่ขึ้นเอ็นได้สูงเลยนะครับจากวัสดุเทียบกับราคาผมว่าใช้ได้นะเอาเลยมาดูที่เทคโนโลยีของมันกันเนาะอันดับแรกเนาะมันก็จะใส่ไอเคปลาร์เนี่ยไปตรงที่ประมาณ3-9นาฬิกานะครับไอตัวเคปลาร์เนี่ยช่วยเพิ่มในเรื่องของความยืดหยุ่นเนาะมันก็จะทำให้ไม้เนี่ยคอนโทรลดีขึ้นแล้วก็มีแรงผลักที่มากขึ้นนะครับสปีดรูปมันก็จะเร็วขึ้นนะครับหลักการมันคล้ายๆไอตัว snapback ของ Test Speed เลยนะครับแต่ตัวเคปลาร์ตัวเนี้ยมันก็ไม่ได้เอฟเฟคเท่าขนาดนั้นนะครับก็ช่วยนิดหน่อยนะครับโดยตัววัสดุเคปลาร์นะครับก็จะมีคุณสมบัติหนึ่งก็คือเพิ่มความแข็งแรงนะครับแล้วก็มันอ่อนตัวได้ง่ายเนาะแต่มันกลับตัวมาเร็วนะครับแล้วก็มีอีกคุณสมบัติหนึ่งคือ shock absorption เนาะก็คือลดแรงปะทะนะครับซึ่งมันก็น่าจะมาช่วยในการเฟกตัวของไม้นะครับในตัวเคปลาร์เนี่ยตัวก้านก็จะปกติเลยเนาะใช้วัสดุ 30T ไฮโมโดรัสกราไฟต์นะครับก็คือวัสดุ 30T เนี่ยคือมันก็จะเพิ่มความแข็งแรงเนาะทำให้ก้านไม่บิดนะครับเวลาตีอะไรเงี้ยมันก็จะเร่งสปีดได้ดีแล้วก็ไม่ค่อยสั่นนะครับแล้วก็เวลาใส่แรงไปเนี่ยมันก็จะเฟกกลับได้ไวด้วยนะครับก็คือก้านมันจะดีดขึ้นนั่นเองนะครับเทคโนโลยีต่อมาก็จะเป็นแฟลตเฟรมดีไซน์เนาะมันก็ไม่ใช่อะไรเลยมันก็เป็นเทคโนโลยีหน้าไม้ที่ช่วยเพิ่มสวิตช์สปอร์ตเนาะผมเทียบกับ R11 ที่เป็นไอโซเมตริกของโยเน็กดูแล้วนะครับมันก็ไม่ต่างกันเลยนะครับน่าจะไม่อยากใช้ชื่อเดียวกันเนาะหรือว่ามันติดลิขสิทธิ์นั่น Lower Wind Resistance Cap นะครับก็คือมันบอกว่าแคปเนี่ยจะช่วยลดแรงต้านอากาศเนาะผมว่าก็เฉยๆเนาะไอแคปตัวเนี้ยตรงวางนิ้วโป้งมันค่อนข้างแบนเนาะผมว่ามันก็น่าจะใช้เล่นได้เลยนะครับแต่มันเสียอย่างนึงคือมันเป็นสีเงาเนาะมันเลยทำให้ลื่นๆเนาะถ้าพันกริปยางทับไปก็น่าจะโอเคนะโดยรวมผมชอบสีนะมันก็มีเทคโนโลยีที่มันพูดเกี่ยวกับการทำสีอยู่นะครับแต่ผมพูดรวมๆเลยนะว่ามันก็สวยดีนะครับยิ่งดูใกล้ๆเนี่ยมันก็จะเป็นลาย3มิติเนาะลายเคปลาร์อะไรอะไรเงี้ยลงขึ้นมาเนาะถือว่าโอเคเลยล่ะไม้เนี่ยซื้อภาษีจริงๆนะครับมาถึงการตีกันบ้างเนาะสเปคไม้ที่ใช้รีวิวก็จะเหมือนกับสเปคไม้ตอนแรกเลยนะเพราะว่ามันมีสเปคเดียวนะครับN ก็เป็น BT6 Ultimax เนาะ30ปอนด์นะครับลูกเสิร์ฟเนาะลูกเสิร์ฟก็ทำได้ง่ายนะครับเพราะว่าไม้มันน้ำหนักไม่มากเนาะบาลานซ์ไม่เยอะสะบัดข้อมือได้ง่ายแล้วก็ก้านมันมีความดีดอยู่เนาะมันก็ทำให้ลูกนี้ออกไปเนี่ยมีสปีดอยู่บ้างนะครับถ้าเป็นลูกฟิกเสิร์ฟหรือว่าเสิร์ฟยิงอะไรเงี้ยง่ายเลยไม้เนี่ยแล้วก็ลูกดาดเนาะไม้เนี่ยบาลานซ์มันไม่เยอะแล้วก็ก้านมันดีดด้วยผมว่าดาดเนี่ยสนุกเลยไม้เนี่ยทำได้ดีเลยนะครับลูกพุ่งออกไปดีเนาะแล้วก็ถ้าขึ้นเอ็นตึงๆเนี่ยลูกก็แบบเร็วมากขึ้นนะครับผมว่านะถ้าเน้นแรงผักสำหรับไม้เนี่ยผมว่าโอเคเลยลูกดาดลูกเทิร์นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเน้นคอนโทรลผมว่ายังขาดอยู่นะครับเพราะว่าการมันค่อนข้างดีดเนาะแล้วก็มันค่อนข้างงอนิดหน่อยด้วยแต่ไม่ถึงกับยวบนะครับลูกเทิร์นลูกรับอะไรเงี้ยนะครับตอนที่เขาตกมาแล้วก็เทิร์นกลับไปอะไรเงี้ยทำได้ง่ายมากนะครับเพราะว่าไม้มันไวเนาะไม้มันบาลานซ์ไม่เยอะอ่ะมันเล่นง่ายมันขยับง่าย
มันจะคล้ายๆ R11 ที่หัวเบาลงแล้วก็ก้านอ่อนขึ้นนะครับผมว่ามันจะไปคล้ายกันมากๆกับ R11CU เลยนะครับเวลาแตะลูกตบอะไรเงี้ยแตะแค่นิดหน่อยมันก็ไปแล้วถึงว่าจะขึ้น N30 ปอนด์นะครับเพราะว่าก้านมันดีดช่วยมากอยู่นะครับต่อไปก็เป็นลูกเซฟหรือลูกเคียร์นะครับผมว่ามันทำได้ง่ายถึงหัวมันจะไม่มีน้ำหนักมากนะครับแต่ก้านมันก็ยังดีดช่วยอยู่นะครับถึงจะขึ้น M30 ปอนด์ก็เถอะครับผมว่าผู้หญิงมันก็น่าจะตีได้นะครับสบายไม้เนี่ยถ้าขึ้น M ต่ำกว่านี้ผมว่าสปีดลูกที่ออกจากหน้าไม้มันไม่ค่อยไหวนะครับผมขึ้นตึงๆนิดนึงขึ้นมาหน่อยเพื่อชดเชยเรื่องสปีดลูกที่ออกจากหน้าไม้นะครับแล้วมันก็จะช่วยในเรื่องลูกดาดลูกเซฟลูกต่างๆนะครับให้สปีดลูกที่ออกจากหน้าไม้เนี่ยไวขึ้นนะครับแล้วก็การขึ้นเอ็นตึงๆของผมเนี่ยก็จะชดเชยเรื่องการคอนโทรลลูกด้วยนะครับแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยลูกหยอดเนี่ยก็ต้องยังเข้าไปตัดหรือว่าเข้าไปแตะนะครับเข้าไปปั่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเป็นการเอาไม้รองเฉยๆหน้าเน็ตอย่างเงี้ยผมว่าก้านมันดีไปหน่อยนึงนะครับแล้วก็ลูกตบนะครับมันก็เร็วแค่ตอนลูกออกจากหน้าไม้นะครับถึงจะขึ้นเอ็นตึงๆแล้วก็ตามนะครับถ้าโดดตบเต็มๆท้ายคอร์ดอะไรเงี้ยผมว่ายังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ยังแค่โอเคนะครับยังพอทำได้แต่สปีดปลายลูกมันไม่ได้เยอะนะครับลูกมันก็จะไปทื่อๆตรงฝั่งตรงข้ามนะครับมันก็ไม่ได้ตบเอาตายอะไรได้ขนาดนั้นนะครับแต่ไม้2ไม้3เนี่ยผมว่าทำได้ดีนะครับเพราะว่ามันตีต่อเนื่องได้ดีไม้เนี่ยผมว่ามันก็จะไปเล่นพวกสติ๊กสแมชอะไรอย่างนั้นซะมากกว่านะครับเล่นลูกไวๆลูกจังหวะที่เผลออะไรอย่างเงี้ยที่หน้าคอร์ดหรือกลางคอร์ดอะไรเงี้ยผมว่าโอเคดีเลยสำหรับไม้นี้นะครับเพราะว่าโดยรวมแล้วไม้เนี่ยมันขยับแล้วมันเคลื่อนที่ไม้ได้สบายมากครับไม้มันไม่ได้มีบาลานซ์มากแล้วก็น้ำหนักมากนะครับแต่มันก็คงไม่ไวเท่า F12 อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ผมว่ามันโอเคอยู่แล้วรวมๆแล้วมันก็จะเป็นไม้ที่ตีง่ายนะครับดีดีไม่เน้นตกไม่เน้นคอนโทรลลูกเป็นไม้ไวเล่นลูกไวๆได้ดีนะครับถ้าจะเสริมการออกลูกนะผมว่าขึ้นเอ็นตึงขึ้นมาหน่อยถึงก็โอเคแล้วนะครับเป็นไม้ที่ผู้หญิงตีได้ผู้ชายก็ตีสบายตีสนุกนะครับในส่วนของเรื่องราคาก็ไม่ได้แรงมากเนาะมือหนึ่งอยู่ที่ประมาณ 1,690 บาทเนาะหาซื้อได้ตามในเน็ตใน Shopee อะไรเงี้ยแต่มันก็ยังมีพวกวิกเตอร์หรือว่าโยนิกที่ราคาประมาณเนี้ยที่โอเคเยอะนะครับเพราะว่าไอตัวคาบูเคลาเมอร์เป็นไม้รุ่นเก่าแล้วเนาะน่าจะนานแล้วแต่ถ้าถามว่าคุ้มราคาไหมผมว่าโอเคนะใช้เป็นไม้ที่ใช้ตีเล่นตีสบายโอเคอยู่นะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับการรีวิวไม้คาบูเคลาเมอร์เนาะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแฟนเพจด้วยนะแบดมินตันทาเวลนะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ